ระเอกนึกย้อนไปในตอนที่เป็นทหารพิเศษเขาต้องทำภารกิจที่อาจไม่ได้กลับมาอีกก่อนออกเดินทางก็เขียนจดหมายถึงคนที่สำคัญที่สุดพระเอกเลือกเขียนหานางเอกแม้ว่าจะเลิกกันไปนานจึงขาดการติดต่อหากเธอได้เห็นจดหมายฉบับนี้ก็หมายถึงเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้อีกแล้วในชีวิตไม่มีเรื่องอะไรให้เสียใจมากนักเสียดายก็แต่ยังไม่ได้บอกลาเธอเขาอยากให้รู้ว่าได้พยายามเต็มที่เพื่อที่จะยืนเคียงข้างเธออย่างสมศักดิ์ศรีระหว่างปฏิบัติภารกิจพระเอกได้รับบาดเจ็บและถูกยิงที่หน้าอกหากไม่ใช่เพราะยิงโดนไฟแช็กเขาคงตายไปแล้วสหายร่วมรบเห็นรูปนางเอกบนไฟแช็กก็คิดว่าเป็นแฟนพระเอกบอกเธอคือคนที่ตนจะแต่งงานด้วยหากได้ไปจากที่นี่ก็อยากจะขอเธอแต่งงานเพื่อนบอกพระเอกได้รับการเลื่อนตำแหน่งสองขั้นเมื่อกลับไปเขาเองก็หวังว่าจะได้กลับไปหาเธออย่างไม่อายใครนางเอกนั่งมองปลาที่พระเอกให้ไว้คิดว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วเจียงอี้อธิบายกับพระเอกว่านางเอกไม่ใช่คนอย่างนั้นความจริงแล้วเธอสงสารเขาต่างหากพระเอกปิดไฟนอนแต่เจียงอี้บอกอย่านอนหลับทั้งที่ยังโกรธมีอะไรให้ระบายออกมาแล้วเปิดไฟพระเอกลุกขึ้นมองหน้าอย่างหาเรื่องทำให้เจียงอี้ยอมแพ้แม่นางเอกนัดเสี่ยวม่านหญิงที่ต้องการจับคู่ให้เย่นเฉินคราวก่อนเขาไม่ยอมไปตามนัดครั้งนี้จึงจัดมาให้ถึงบ้านเห็นเขากำลังจะออกไปนิทรรศการภาพวาดจึงให้เสี่ยวม่านไปด้วยฝ่ายนางเอกก็นัดพบกับคู่ดูตัวคนใหม่เขาแนะนำตัวกับเธออย่างมั่นใจและเห็นว่าเธอกับตนเหมาะสมที่จะแต่งงานกันมากนางเอกปฏิเสธว่าไม่เหมาะเพราะเธอมีแฟนแล้วเย่นเฉินพาเสี่ยวม่านมาชมภาพวาดแต่เธอและเขามีรสนิยมที่แตกต่างกันทั้งสองจึงไม่มีอะไรจะคุยเย่จือเห็นเย่นเฉินกำลังดูภาพวาดจึงมายืนใกล้ๆเขาคิดจะซื้อภาพนี้จึงขอให้เธออธิบายแต่ตอนนี้เย่เจอเลิกงานแล้วอย่างไรก็ตามเธอแสดงความเห็นว่าภาพนี้ให้ความรู้สึกเป็นความทรงจำที่ควรเก็บไว้ในใจเปลือกนอกดูสวยงามแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความเสียใจความสุขในตอนเด็กถูกเย่จือตีความจนกลายเป็นเรื่องเศร้าเธออาจเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายจึงตีความว่าคนที่จมอยู่กับอดีตมักจะไม่มีความสุขบางทีความทรงจำในวัยเด็กของจิตรกรอาจจะสวยงามแต่เขารู้ว่าความสวยงามที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถเอากลับมาได้เย่จือตีความภาพวาดได้ตรงกับความรู้สึกในใจของเย่นเฉินตอนนี้พอดีเสี่ยวม่านออกมาจากห้องน้ำเห็นเย่นเฉินยืนดูภาพกับหญิงสาวก็รีบเดินเข้ามาขอให้เขาไปช้อปปิ้งกับเธอเย่นเฉินยังอยากจะดูนิทรรศการต่อโดยพูดเป็นในว่าเขาคงไปต่อกับเธอไม่ได้ทั้งสองจึงบอกลากันเย่นเฉินมองหาเย่จื่อแต่ไม่เห็นเธอแล้วเย่จื่อกำลังจะกลับบ้านแต่ฝนตกเย่นเฉินขับรถผ่านจึงรับเธอขึ้นมาและจะไปส่งที่สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดเจียงอี้ยังไม่ยอมแพ้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานเห็นพระเอกไม่ได้เจอนางเอกมาพักหนึ่งก็อยากดูว่าจะทนไปได้สักกี่น้ำพระเอกหมั่นไส้จึงถีบเข้าให้เจียงอี้ร้องออกมาเสียงดังทำให้ทุกคนต้องหันมามองนางเอกอยากรู้ความคิดเห็นของซือเจียว่าที่มาเป็นหมอเพราะเงินเดือนหรือเกียรติยศในอาชีพนี้ซือเจียยินยอมที่จะแบกรับเกียรติยศในอาชีพโดยไม่สนเงินเดือนอย่างไรแล้วอาชีพหมอคือการช่วยให้คนพ้นจากขีดความตายเวลาไปไหนแล้วใครรู้ว่าเธอเป็นหมอมันเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจในระดับหนึ่งเธอรู้ว่านายเอกมีทัศนคติว่าหมอก็คืออาชีพหนึ่งจึงควรวัดความเป็นมืออาชีพจากการทำงานไม่ใช่ใช้การเสียสละมาวัดขณะนั้นหมอสีนั่งกินข้าวอยู่อีกด้านก็ได้ยินสิ่งที่นางเอกพูดมาทั้งหมดพระเอกกดเบอร์นางเอกเพื่อจะมองดูรูปของเธอในนั้นแต่ดันต่อสายถึงเธอโดยไม่รู้ตัวจึงแซงบอกว่าโทรผิดความจริงจะกดหาเจียงอี้ป้าคนหนึ่งลองแหวนแต่เกิดถอดไม่ออกจนต้องเรียกกู้ภัยมาตัดแหวนให้แต่ด้วยความที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีหากจะตัดแหวนก็ต้องชดใช้เงินวันนี้ลูกชายมาเลือกซื้อทองให้ลูกสะใภ้ลุงผู้เป็นสามีหัวเสียบ่นว่าอยากลองจนเกิดเรื่องไออี้ปลอบใจคุณป้าว่าสิ่งที่เธอทำให้ครอบครัวมีค่ามากกว่าแหวนวงนี้ซะอีกลูกชายได้ยินก็ตัดสินใจให้ตัดแหวนไออี้เห็นแหวนวงนี้ถูกตัดไปแล้วก็เสนอให้ทางร้านนำไปหลอมทำเป็นจี้หรืออะไรก็ได้มอบให้ลูกชายคุณป้าแทนหมอสีมาดูการผ่าตัดของนางเอกเธออยากดูความคิดเห็นของหมอสีในการเป็นแพทย์ของเธอหมอสีไม่สงสัยในฝีมือแต่การรักษาของเธอมักทำให้ตนคิดว่านางเอกเห็นผู้ป่วยเหมือนกระต่ายในห้องทดลองนางเอกรู้ดีว่าทัศนคติของเธอกับหมอสีไม่ตรงกันแต่ความจริงมีจุดมุ่งหมายในการรักษาคนไข้เช่นเดียวกันหมอสีจึงสอนว่าก่อนจะเป็นแพทย์
ต้องรู้จักเป็นคนก่อนปัญหาใหญ่ที่สุดของเธอคือขาดความเชื่อพื้นฐานในวิชาชีพเธอไม่เคยรับรู้ถึงเกียรติในการเป็นแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนรู้สึกเจ็บปวดนักดับเพลิงคุยกันถึงอนาคตในอาชีพนี้เดิมทีจิ้นผิงกับอาอี้เคยอยากจะลาออกแต่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ทำให้ตัดสินใจอยู่ต่อโรงพยาบาลนางเอกจะมีการซ้อมหนีไฟโดยนางเอกถูกสุ่มเลือกให้เป็นหมอที่ติดค้างอยู่ในห้องรอการช่วยเหลือเมื่อถึงเวลานางเอกนั่งอ่านบทอยู่ในห้องจ่ายยาเธอสงสัยว่าเป็นหมอจะมาห้องจ่ายยาทำไมแล้วก็ได้แต่นั่งรออย่างสงบได้ยินเสียงรถวอร์กก็เตรียมตัวเอาผ้าชุบน้ำปิดจมูกไว้และคิดว่าหาไฟไหม้จริงๆเธอคงจะตายไปแล้วพระเอกเปิดประตูเข้ามาเห็นนางเอกก็ตำหนิว่าไฟไหม้จริงใครจะรู้ว่าเธออยู่ในห้องนี้ถ้าไม่ตะโกนร้องให้ช่วยนางเอกหน้าเหวอเถียงว่าบทไม่ได้บอกให้ต้องตะโกนขณะที่เถียงกันอยู่จู่ๆเกิดแผ่นดินไหวพระเอกเอาตัวเข้าบางสิ่งของที่หล่นลงมาใส่นางเอกเขาคิดว่าศูนย์กลางคงไม่ได้อยู่ที่นี่เห็นที่พื้นมีแต่เศษแก้วจึงอุ้มนางเอกออกมาข้างนอกแล้วรีบวิ่งออกไปพระเอกเรียกทุกคนกลับเข้าทีมภายในโรงพยาบาลเกิดความโกลาหลเพราะเหตุแผ่นดินไหวทำให้คนไข้หลายคนตื่นตกใจเวลานี้ทุกคนเช็คข่าวในมือถือปรากฏว่ามีแผ่นดินไหวที่ตำบลว่างเซียงขนาด 6.5 ริกเตอร์ทีมกู้ภัยมีกรอบเวลา72ชั่วโมงในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลส่งอาสาสมัครไปช่วยเหตุแผ่นดินไหวหมอสีกับทีมนางเอกอาสาไปช่วยภาคสนามในครั้งนี้นางเอกโทรบอกพ่อและส่งข้อความหาเยี่ยนเฉินเพราะอยู่ที่โน่นคงไม่สะดวกรับโทรศัพท์พระเอกเดินทางไปถึงพบว่าภูเขาถล่มรถไม่สามารถผ่านไปได้จึงเดินเท้าเข้าไปเวลาท้องคือ72ชั่วโมงจึงต้องรีบเข้าไปช่วยคนให้เร็วที่สุดเมื่อเดินทางไปถึงเห็นหมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเลขาหมู่บ้านรีบวิ่งออกมาพาพระเอกไปยังหน่วยดูแลชั่วคราวหน้าโรงเรียนพระเอกขอให้นำทางไปค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในซากก่อนนางเอกกำลังนั่งรถบัสไปช่วยผู้ประสบภัยได้เห็นภาพข่าวแผ่นดินไหวและรู้ว่าทีมกู้ภัยทั่วประเทศกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นทีมกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นความร้อนเพื่อหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากแล้วเมื่อช่วยคนออกมาก็ส่งต่อทีมแพทย์เจอชายคนหนึ่งอยู่ใต้กำแพงขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถใช้แม่แรงไฮดรอลิกยกได้เพราะถูกยืมไปใช้ที่อื่นพระเอกจึงลงไปแบกกำแพงไว้แล้วให้อาอี้ทุบแผ่นคอนกรีตให้แตกเพื่อที่จะยกออกได้ชายหนุ่มที่ติดอยู่ใต้ซากเป็นหมอศัลยกรรมมือของเขาคงใช้การไม่ได้แล้วต่อไปจะเป็นหมอยังไงพระเอกให้กำลังใจว่ามีอีกหลายคนที่แม้แต่ชีวิตก็ไม่อาจรักษาได้เป็นลูกผู้ชายแม้จะล้มอย่างอนาถก็ต้องลุกขึ้นยืนได้ใหม่อาชีพนี้ทำไม่ได้ก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นในที่สุดก็สามารถยกเศษคอนกรีตออกมาและช่วยคนได้สำเร็จเสี่ยมึงวิ่งมาหาพระเอกอย่างดีใจอาอี้ได้เห็นซากปลักหักพังทั้งหมดก็ร้องไห้ด้วยความหดหู่ทีมนางเอกมาถึงก็รีบปฏิบัติหน้าที่ช่วยชายที่เป็นศัลยแพทย์เขาขอร้องให้ช่วยรักษามือไว้ให้ได้นางเอกบอกเขาโชคดีที่รอดชีวิตมาได้ไม่เหมือนหลายคนที่ต้องตายไปดังนั้นต่อไปควรมีชีวิตอยู่ให้ดีชายหนุ่มบอกก่อนหน้านี้นักกู้ภัยที่ช่วยตนก็พูดเช่นนี้ลูกทีมนางเอกได้ยินเธอปลอบใจคนไข้ก็แปลกใจเพราะก่อนหน้านี้ตอนผ่าตัดเธอไม่เคยพูดคุยกับใครเลยพระเอกเห็นทุกคนทำงานมา10ชั่วโมงแล้วก็บอกให้พักก่อนอาอี้ยังคงตะโกนหาผู้รอดชีวิตไม่หยุดตั้งแต่มาอาอี้ดูแปลกไปจึงถามว่ามีเรื่องอะไรอาอี้บอกว่าแม่ของตนก็อยู่ที่ตำบลว่างเซียงเพราะลงมาดูแลน้าสาวที่กำลังป่วยตั้งแต่เกิดเหตุก็ติดต่อไม่ได้พระเอกขอชื่อแม่กับน้าเพื่อติดต่อศูนย์ระหว่างนั้นมีเหตุ after shock จึงรีบพากันออกมาขณะเดียวกันนางเอกผ่าตัดเสร็จแม้จะช่วยรักษามือของเขาไว้ไม่ต้องตัดทิ้งแต่หากจะจับมีดผ่าตัดอีกครั้งคงต้องใช้เวลาทำกายภาพอีกนานเพราะเส้นประสาทหลายส่วนถูกทำลายนางเอกได้รับวิทยุแจ้งให้ไปรับคนไข้กระดูกหักแบบเปิดระหว่างวิ่งไปได้ส่วนทางกับพระเอกทั้งสองหันมามองหน้ากันแล้ววิ่งต่อไปข้างหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจของตนต่อมีชาวบ้านต้มไข่มาให้หม้อใหญ่ทีมนางเอกแบ่งกันกินเวลามีภัยพิบัติเช่นนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้กินไข่ต้มก็นับว่าดีมากแล้วภัยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแค่ไม่กี่นาทีแต่ทำความเสียหายไปทั่วทำให้รู้สึกว่ามนุษย์นั้นช่างเล็กและอ่อนแอยิ่งนักทุกคนคิดว่าเรื่องต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาล้วนเป็นเรื่องเล็กไปเลยทีเดียว
อาอี้พยายามโทรติดต่อแม่แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้หยางฉือรู้ว่าเพื่อนกลุ้มจึงให้กำลังใจว่าทุกคนกำลังช่วยอย่างเต็มที่พระเอกแจ้งศูนย์ใหญ่ให้ช่วยตามหาคนแล้วคาดว่าคงได้ข่าวในไม่ช้าทีมนางเอกกำลังจะนอนพักซีซีเห็นนางเอกขาบวมกำลังจะเอายามาพ่นให้หมอศรีวิทยุมาเรียกให้เตรียมตัวรับผู้บาดเจ็บที่กำลังจะมานางเอกจึงใส่รองเท้าออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่อทีมพระเอกเจอสัญญาณชีพอยู่ใต้ซากกองโตมีคนบอกให้พวกเขาไปจุดถัดไปที่อาจเจอคนมากกว่านี้พระเอกท่องคำปฏิญาณของสือหลี่ไถว่าจะไม่ละเลยทุกชีวิตดังนั้นจึงยืนหยัดค้นหาที่กองซากนี้ต่อไปนางเอกเห็นพระเอกออกแรงเต็มที่โดยไม่กลัวตัวเองบาดเจ็บก็คิดถึงภาพวันที่เขาช่วยเธอในรถที่กำลังจะถูกน้ำท่วมเขาก็ออกแรงช่วยเธออย่างเต็มที่เช่นกันเจียงอี้ออกมารับหลี่เหมิงที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแต่รถไม่สามารถเข้าไปได้จึงพาเธอเดินเท้าเข้าไปหลี่เหมิงจบเอกจิตวิทยาหัวหน้าจึงส่งเธอมาช่วยพูดคุยเพื่อปรับสภาพจิตใจให้ผู้ประสบภัยเจียงอี้เล่าเรื่องไออี้ให้เธอรู้และขอให้ช่วยคุยหลังจากมาถึงแล้วนางเอกอยากจะช่วยพระเอกอีกแรงแต่เขาเห็นว่าไม่ปลอดภัยจึงขอให้อยู่รอด้านล่างดีกว่าในที่สุดก็พบผู้รอดชีวิตพระเอกเรียกนางเอกลงไปช่วยคนด้านในนางเอกตรวจดูอาการแล้วไม่เป็นอะไรมากจึงให้แบกออกไปพระเอกพบคนติดอยู่อีกจึงเข้าไปดูนางเอกตรวจดูไม่พบชีพจรจึงบอกว่าเสียชีวิตแล้วให้รีบไปช่วยคนอื่นต่อพระเอกพบว่าหญิงผู้นี้ตั้งครรภ์นางเอกจึงรีบเข้ามาตรวจดูหลังจากแม่เสียชีวิตแล้วเด็กยังสามารถอยู่ได้อีก 5-8 นาทีเมื่อตรวจสัญญาณชีพพบว่าหัวใจเด็กยังเต้นอยู่จึงจะทำการผ่าคลอดที่นี่เลยลีนานลงมาช่วยอีกแรงโดยมีพระเอกคอยส่องไฟให้ในที่สุดก็นำทารกน้อยออกมาได้สำเร็จตาเผิงช่วยประคองเด็กน้อยส่งขึ้นรถพยาบาลทุกคนดีใจที่มีอีก1ชีวิตเกิดขึ้นที่นี่แล้ว EP ที่22ก็จบลงติดตามกู้ภัยรักนักดับเพลิง EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ